วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดแดงกันนะจ๊ะน้ำมันเดือดแล้วใส่กระเทียมสับลงไปปรับให้หอมเยี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนตอกไข่ลงไปสามฟองใส่เซฟตัวก่อนใส่แห้งๆกซอสปรุงรสน้ำมันหอมที่มันอยู่ในแหนมผัดไปเรื่อยๆให้ข้าวแห้งสีสวยข้าวผัดในซุปเลยเสร็จแล้วย่าต้นหอมมาด้วยจ้ะโรยต้นหอมอ
ซุปแล้วข้าวผัดแหนมสวยงามมากแซ่บแซ่บไปจัดจานเลยข้าวผัดแหนมเสร็จแล้วจ้าอยากเสร็จเลยสวยงามพร้อมมาเนี่ยก่อนเอาวับไปไปกินข้าวกันวันนี้เสร็จแล้วจ้าข้าวผัดแหนมมาแซ่บๆน้ำกันเด้อผู้ใดอยากข้าวมาเด้อมาเด้อผู้ใดหิวข้าวมามากินข้าวผัดน้ำกันแหนมถ้าท่านผู้ชมมักชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องข้างหนูชาแนลได้จ้าไปแล้วไปกินข้าวกัน